สวัสดีครับช่องกินเที่ยวสไตล์หมีน้อยนะครับวันนี้เราพามาชมสวนกล้วยนะครับผสมผสานนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันได้เลยครับว่ามีอะไรบ้างนะครับวันนี้เราก็มาถึงสวนกล้วยนะครับสวนกล้วยเดินมาชมสวนกล้วยต่อนะครับเมื่อกี้เราไปดูทุ่งนานะครับอันนี้จะปลูกตะไคร้นะครับตะไคร้แซมไปกับแถวกล้วยนะครับเห็นไหมฮะเพื่อใช้ประโยชน์นะครับอันนี้ก็กล้วยนี่ก็ตัดแต่งกิ่งตัดต้นนะครับนะครับสังเกตนะครับถ้ากล้วยมันสุดออกสุดเครือเสร็จเขาจะตัดปีทิ้งทันทีเลยนะครับเพราะถ้าเราเอาปีไว้ลูกกล้วยมันจะไม่โตครับมันจะเลยเอาสารอาหารมาเลี้ยงปีหมดนะครับทำให้กล้วยไม่ลูกไม่ใหญ่นะครับชาวสวนก็เลยต้องตัดปีทิ้งครับถ้าไม่ตัดปีทิ้งก็เอาไปขายก็ได้ครับแต่ถ้ามันเยอะเกินไปมันก็ขายยากนะครับหรือว่าเอาไปประกอบอาหารก็ได้ครับนะครับเราก็จะเดินเข้ามาชมสวนกล้วยนะครับนะครับเขาจะตัดต้นแก่ออกนะครับแล้วก็พรวนดินนะฮะพรวนดินนะครับนะครับสังเกตกล้วยถ้าตัดปีแล้วลูกมันจะเรียวยาวนะครับลูกจะใหญ่นะฮะลูกมันจะใหญ่เขาก็จะปลูกตะไคร้เข้ามานะครับปลูกตะไคร้เข้ามาก็เดินเข้ามาอันนี้เดินเข้ามาในสวนควรนะครับอันนี้เขาจะค้ำพอสุดปีปุ๊บตัดทิ้งเลยนะครับเนี่ยมันก็ค้ำไว้นะครับอันนี้จะเป็นกล้วยไข่นะครับเข้ามาเมื่อกี้เป็นกล้วยน้ำว้านะครับอันนี้เห็นไหมครับลูกกล้วยไข่อันนี้เป็นกล้วยไข่นะครับต้นมันจะเล็กกว่ากล้วยน้ำว้านะครับออกมาแล้วมีทั้งกล้วยน้ำว้ามีทั้งกล้วยไข่นะครับข้างในนี่ก็จะมีปลูกผักเพิ่มเติมนะครับก็จะมีต้นมะนาวครับมีต้นมะนาวมีต้นมะพร้าวนะครับใช้คุ้มครับใช้พื้นที่ให้คุ้มเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นปลูกผักไว้กินนะครับนะครับนี้เรามาเดินดูให้ทะลุสวนเลยครับฝั่งนี้ก็จะเป็นต้นพริกครับโอ้โหใช้พื้นที่ได้คุ้มมากเลยครับนะฮะมีต้นพริกโอ้โหออกลูกดกด้วยนะครับพริกครับพริกฝั่งนี้ก็จะเป็นต้นน้อยหน่าครับสังเกตไหมครับกอหนึ่งเขาจะเอาไว้อยู่ประมาณ2ต้นนะครับอันที่เกินมา
เขาจะตัดทิ้งหมดเลยครับต้นเล็กนะฮะจะไว้แค่กอละ2ต้นนะครับจะไม่ทำกอใหญ่นะฮะกอละ2ต้นกล้วยไข่นะครับอันนี้ก็เป็นโหระพาครับปลูกพืชผสมผสานเลยนะครับเนี่ยใช้พื้นที่ใช้สอยให้เป็นประโยชน์นะครับไม่ให้มีที่ว่างนะครับกล้วยไข่ใบโหระพาพริกแล้วในสวนนี่มีเก็บครบนะครับมีต้นกะเพราต้นโหระพามีผักกาดนะครับมีตะไคร้มีพริกมีต้นมะนาวนะครับมีต้นไม้นาด้วยนะครับมะม่วงก็มีครับมะม่วงก็มีเป็นสวนกล้วยไข่นะครับวันนี้ก็จะเป็นโซนกล้วยหอมครับแดดมาครับมีกล้วยหอมด้วยนะครับในสวนนี้ก็มีทั้งมีกล้วย3ชนิดนะครับมีกล้วยไข่กล้วยน้ำว้าแล้วก็กล้วยหอมนะครับใช้ระบบน้ำสปริงเกอร์นะครับใช้สปริงเกอร์ง่ายในการดูแลนะครับรดน้ำครับนะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับตอนนี้ฝนมานะครับเราต้องรีบหนีนะครับไว้ติดตามคลิปหน้านะครับ